แต่ว่าพูดถึงเรื่องของเจตนาในการโพสต์โซเชียลแบบนี้มันมีดาราอีกหนึ่งท่านเหมือนกันอันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวของโควิด -19 ละแต่ว่าเรากำลังจะพูดถึงในกรณีของการโพสต์โซเชียลที่ไม่ใช่เป็นตัวดาราเองเนี่ยโพสต์หรือมีการเขาเรียกว่าอะไรคุกคามตัวศิลปินดาราหนึ่งคนค่ะล่าสุดวันนี้เนี่ยได้มีการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันนะคะเมื่อเวลา15 นาฬิกาที่ผ่านมานั่นคือน้องมุกวรณิตนั่นเองได้เดินทางเข้าไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันหลังจากที่มีผู้ใช้บัญชี Twitter ได้โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทใส่ร้ายทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็มีการคุกคามทางเพศด้วยทีมข่าวดาราแลนด์ของเราค่ะก็เลยได้เดินทางไปที่สน.ทองหล่อแล้วก็ถามถ่ายเรื่องราวทั้งหมดกับน้องมุกรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากมุกกันหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะมุกกับการเข้ามาแจ้งความในวันนี้ค่ะก็วันนี้มีมาแจ้งความทั้งหมด2ประเด็นนะคะก็มีทั้งประเด็นที่เขาทวีตเข้ามาเป็นเรื่องของการแบบคุกคามทางเพศซึ่งมุกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้แจ้งความเป็นในเรื่องไหนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทางพี่ตำรวจเขาก็จะดูให้แล้วก็มีอีก2 account นะคะที่มาพูดถึงเรื่องแบบชู้สาวที่มันไม่เป็นความจริงแล้วก็ทำให้มุกเสียหายนะคะก็อันนี้ก็เป็นการแบบหมิ่นประมาทเหมือนกันฉะนั้นก็วันนี้ก็มาแจ้งความแล้วก็ให้พี่ตำรวจดูว่าแบบเราสามารถจัดการได้แบบไหนบ้างค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้มีแล้วค่ะรับคำร้องทุกข์นะคะเป็นรายละเอียดรับคำร้องทุกข์ค่ะก็ตำรวจกำลังจะสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ใช้บัญชีนะคะก็ตอนแรกก็คงต้องตามหาผู้ใช้ตัวจริงก่อนนะคะแล้วก็ดำเนินคดีค่ะทำไมเราถึงตัดสินใจเข้ามาแจ้งความคะมุกเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าคือมุกอ่ะไม่ได้โดนแบบนี้เป็นครั้งแรกนะคะมุกโดนมาตลอดชีวิตการทำงานของมุกแล้วแหละแต่ว่ามุกอยากให้มันมีเคสสตาร์ดี้สักครั้งหนึ่งอยากให้หาให้เจอสักครั้งและได้เอาผิดสักครั้งหนึ่งเพื่อที่อยากจะให้คนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็หลายๆคนที่เป็นแบบเรียกว่านักเล่นคีย์บอร์ดได้รู้นะคะว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นการกระทำที่ผิดการพูดถึงคนอื่นในแง่ร้ายการแชร์เรื่องของคนอื่นที่เป็นข่าวผิดเนี้ยมันเป็นเรื่องผิดค่ะหรือว่ารวมถึงการให้เกียรติผู้หญิงอย่างที่มุกโดนเนี่ยคือมุกโดนเป็นเหมือนแบบเอามาพูดลามกเอามาถามความเห็นว่าในเกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นๆแหละคือช่วงนี้มันเพิ่งผ่านการพูดเกี่ยวกับเรื่องสตรีวันสตรีสากลเนี้ยค่ะมุกก็เลยรู้สึกว่าเราต้องออกมาสู้ถ้าไม่งั้นใครจะสู้มุกอยากจะออกมาเป็นแบบแบบอย่างอีกแบบนึงเหมือนแบบอยากให้มันมีเคสพาราดี้อีกครั้งนึงที่มันสามารถแบบจับได้จริงๆค่ะก็ครั้งนี้ก็ตั้งใจมากเขาก็ทำแบบนี้เนี่ยจริงๆแบบส่งผลกระทบเยอะมากเลยนะกับตัวดาราศิลปินและอย่างที่มุกบอกตลอดชีวิตการทำงานเนี่ยเจออย่างเงี้ยเจอตลอดเลยครั้งนี้ก็เลยอยากจะเอาจริงเพื่อจะให้เป็นเคสสตัดดี้แล้วก็ไม่ทำอย่างนี้กับคนอื่นอีกอันนี้ก็อย่าทำกันเลยเดือดร้อนเขาด้วยนะคะ